بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله شكر ขอบคุณต่อ Allah سبحانه وتعالى ทุกเรื่องราวชีวิตของเราพระองค์กำหนดล้วนแล้วแต่มีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญามีสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นนะครับพวกเราได้รับความโปรดปรานมากมายมากกว่าพี่น้องของเราบนโลกใบนี้หลายเท่านะครับซึ่งถ้าเราคิดเปรียบเทียบระหว่างเรากับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยด้วยกันบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างที่เรามีอยู่ในชีวิตของเรานะครับเช่นรถที่อยู่อาศัยอาหารการกินคือถ้าเรามองกับพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่มองอาจจะไม่เห็นถึงคุณค่าของมันแต่ถ้าเรามองไปเปรียบเทียบกับพี่น้องมุสลิมของเราที่กำลังลำบากกำลังเดือดร้อนเราจะเห็นคุณค่าเลยนะครับพี่น้องของเราในหลายอีกหลายๆจุดบนโลกใบนี้ถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนถึงเวลากินก็ไม่ได้กินเด็กๆอีกเยอะเลยนะครับถึงเวลาเล่นก็ไม่ได้เล่นถึงเวลาเรียนก็ไม่ได้เรียนนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงอันตรายหวาดผวาหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเลยนะครับเวลาของพวกเรากับเวลาของพวกเขาถ้าจะมองในมุมหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ24ชั่วโมงเหมือนกันเช้าก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ซุบฮ์ไปจนถึงซูรี่เวลาก็เหมือนกันซูรี่ไปถึงอัสรีก็เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับเวลาที่พวกเขาได้รับเวลาที่พวกเขามีอยู่เนี่ยมันอาจจะต่างกันครับกับวันนี้นะครับหัวข้อเวลาของเราไม่เท่ากันนะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับค่อนข้างจะหาข้อมูลยากนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะนำสาระนำข้อมูลมาพูดคุยกับพี่น้องก็พยายามไปค้นคว้าหามานะครับเท่าที่ศักยภาพและความสามารถจะทำได้นะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับคำว่าเวลานะครับเราไปดูคำว่าเวลาในภาษาอาหรับเนี่ยก็พอจะใช้คำสักสองคำต่อไปนี้ได้นะครับหนึ่งคือคำว่าวักตุนวักตุนซึ่งแปลว่าเวลาวักตุนที่แปลว่าเวลานี้ไม่จำกัดนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันตลอด12เดือนตลอด365วันหนึ่งปีเนี่ยถือว่าเป็นเวลาทั้งหมดเลยนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งช่วงเวลาเช่นช่วงเวลาซูรีช่วงเวลาอัสรีช่วงเวลามักริบนะครับช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลากลางวันอันนี้ก็ถือว่าวักตุนได้เหมือนกันซึ่งการละหมาดเนี่ยการละหมาดถูกกำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนนะเป็นช่วงๆชัดเจนดังนั้นคำว่าเวลาหรือคำว่าช่วงเวลานี่มาจากน่าจะมาจากภาษาอาหรับคือคำว่าวักตุนและคำนี้พวกเรามุสลิมในประเทศไทยซึ่งได้รับอิทธิพลภาษามาลายูจากทางภาคใต้ของประเทศไทยจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียเราก็มาทับศัพท์เหมือนกันด้วยคำว่าอะไรครับวักตูวักตูเราก็มาทับศัพท์ด้วยคำว่าวักตูซึ่งคำว่าวักตูก็มาจากภาษาอาหรับด้วยคำว่าวักตุนนะครับก็ต้องยอมรับก็เป็นคงเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าอิสลามในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาทางใต้ก่อนนะครับมาทางมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ค่อยๆ
ขยับเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงได้รับอิทธิพลจากภาษามาลีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าย้อนอดีตไปที่พวกเราก็ทราบกันดีนะครับเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาว่าพี่น้องของเราจากภาคใต้เนี่ยที่ขึ้นมาอยู่บริเวณ2ฝั่งคลองแสนแสบเนี่ยมาจากไหนครับมาจากมาลายูนะครับมาจากปัตตานีพี่น้องสังเกตดูจากผ่านฟ้าใช่ไหมคลองแสนแสบเนี่ยจากผ่านฟ้าไปจนถึงออกแม่น้ำบางปะกงที่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสังเกตดูนะครับสองฝั่งคลองแสนแสบเนี่ยจะมีมัสยิดตลอดเลยใช่ไหมครับมัสยิดแรกคือมัสยิดอะไรครับมหานาคใช่ไหมมัสยิดมหานาคถัดจากนั้นก็มัสยิดบ้านครัวก่อนบ้านครัวแล้วก็มีบ้านดอนเรื่อยไปเลยนะครับนู่นแหละจนถึงฉะเชิงเทราเลยนะครับตลอดผ่านมินบุรีผ่านหนองจอกมัสยิดตลอดสองฝั่งคลองเลยนะครับดังนั้นพี่น้องของเราที่อพยพมาจากภาคใต้เนี่ยไม่ได้มาแต่ตัวนะครับภาษาวัฒนธรรมและก็ที่สำคัญศาสนามาด้วยก็เป็นฮิกมาอย่างหนึ่งคือถ้าจะบอกว่าให้คนปัตตานีเนี่ยมาได้ว่าอิสลามแถบกรุงเทพเนี่ยน่าจะหาคนมายากนะแต่นี่พวกเขามาแม้ว่าจะถูกบังคับให้มาเนี่ยโดยปริยายเลยพาศาสนาอิสลามมาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมหนึ่งเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่พี่น้องของเราจากภาคใต้แม้กระทั่งทุกวันนี้มีนามสกุลที่ฟังดูแล้วน่าจะกระเดียดไปทางปัตตานีอยู่หลายนามสกุลใช่ไหมครับมีเยอะเลยนะครับหลายนามสกุลเลยนะครับเลาะลาเมาะอย่างนี้น่าจะเข้าใจว่ามาจากทางด้านนู้นนะครับดังนั้นคำว่าวักตุนซึ่งเป็นภาษาอาหรับเนี่ยก็ถูกใช้ทับศัพท์ในภาษามาลายูและมีหลายคำนะที่ภาษามาลายูก็เอาคำภาษาอาหรับเนี่ยมาใช้ทับศัพท์เยอะเลยนะครับในภาษามาลายูอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าจะแปลว่าเวลาได้เหมือนกันก็คืออาจันอาจันซึ่งคำว่าอาจันเนี่ยมุดดาตุชัยอีช่วงระยะเวลาของสิ่งหนึ่งหรือว่าช่วงระยะเวลาของภารกิจหนึ่งช่วงระยะเวลาของกิจกรรมหนึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาจันได้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราเอ่ยคำว่าอาจันเรามักจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงช่วงเวลาชีวิตของเราใช่ไหมคนนั้นถึงแก่อาญันคนนี้ถึงแก่อาญันก็คือหมดช่วงเวลาชีวิตของเขาซึ่งผมคิดว่าใช้คำนี้น่าจะดูดีดูสวยงามกว่านะสิ่งที่สำนวนคำที่เราได้ยินในสังคมเวลาเขาพูดถึงการตายเนี่ยหนึ่งคำว่านะถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคำหนึ่งคือถึงอาญันอีกคำหนึ่งคือถึงอาจันนะครับก็วันรอให้ลำนะผมว่าคำว่าถึงอาจันเนี่ยน่าจะสวยงามดีกว่านะครับเราใช้คำว่าถึงอาจันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจันที่กำหนดเอาไว้นะครับส่วนถ้าบอกว่าถึงความเมตตาของอัลลอฮฺอันนี้ถ้าจะมองในมุมที่ว่าเป็นการขอพรให้คนที่ตายนั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺมันก็พอฟังได้แต่ถ้าบอกว่าคนที่ตายนั้นได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเหมือนเป็นการบีบบังคับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะต้องให้ความเมตตาเพราะเฉพาะยิ่งบางคนเนี่ยโอ้โหดูสภาพการดำเนินชีวิตของเขาแล้วมันไม่น่าจะใช่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ขอดุอากันทีนี้การขอเนี่ยสำนวนการขอในภาษาอาหรับเนี่ยมักจะใช้คำกริยาที่เป็นอดีตเห็นไหมครับรอดิยัลลอฮุอันฮุถ้าแปลตรงๆต้องแปลว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความพึงพอพระทัยแก่เขาแล้วแต่โดยนัยยะของคำนี้แปลว่าขอให้อัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยเขาด้วยเถิดเช่นเดียวกันคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราบอกว่ารอฮีมะฮุลลอฮ์ถ้าแปลตรงๆต้องแปลว่าอัลลอฮ์ได้เมตตาเขาแล้วแต่โดยความหมายลึกๆแล้วหมายถึงขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาด้วยเถิดนะครับอันนี้ถ้าใช้คำนี้น่าจะดูดีกว่านะครับอาจารย์ทีนี้ระหว่างคำสองคำเนี่ยวักต์ซึ่งแปลว่าเวลาดังที่เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเท่ากันใช่ไหมครับ24ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงเรามุสลิมในประเทศไทย1วันของเราก็มี24ชั่วโมงมุสลิมในโลกอาหรับมุสลิมในหรือว่าคนในอาหรับคนในยุโรปในอเมริกาคนทุกคนบนโลกใบนี้1วันของเขาก็มี
24ชั่วโมงและ1ชั่วโมงของทุกคนก็มี60นาทีเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาด้วยคำว่าวักตุนเนี่ยวันรอให้ลำนะผมดูแล้วน่าจะเท่ากันซึ่งคำนี้อาจจะไม่ตอบหัวข้อเพราะหัวข้อบอกว่าเวลาของเราไม่เท่ากันคำนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์หัวข้อตัวนี้ส่วนพอมาดูคำว่าอายันน่ะอายันอย่างที่บอกไปแล้วว่าระยะเวลาของสิ่งหนึ่งระยะเวลาของชีวิตเราอันนี้เท่ากันไหมครับอันนี้ไม่เท่ากันนะครับอายันของแต่ละคนระยะเวลาของแต่ละคนอันนี้ไม่เท่ากันระยะเวลาของสัตว์แต่ละตัวก็ไม่เท่ากันบางทีเราอยากจะจับตัวนี้มาเชือดแต่วิ่งไล่ควดเท่าไหร่ก็จับไม่ได้สุดท้ายต้องไปจับอีกตัวหนึ่งนั้นตัวที่เราตั้งใจไว้แท้แรกมันยังไม่ถึงอาจารย์ของมันแต่ตัวที่มือเราจับได้คว้าได้อ้าวมันถึงอาจารย์เร็วกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเป็นระยะเวลาที่ไม่เท่ากันทั้งของมนุษย์ทั้งของสัตว์แม้กระทั่งของสิ่งต่างๆของต้นไม้อะต้นไม้บางต้นเราอยากจะตัดเราอยากจะถอนมันก็จบเร็วแต่บางต้นเราปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอมาดูเวลาในความหมายคำว่าอาจารย์เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบน่าจบโจทย์ในหัวข้อที่ว่าเวลาของเราไม่เท่ากันดังนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยในประเด็นนี้ค่อนข้างมากสักนิดนึงนะครับคำว่าอายันเป็นซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาชีวิตของเราถัดมานะครับเวลาเนี่ยถูกกำหนดชัดเจนครับอายันก็ถูกกำหนดชัดเจนอัลวักตุซึ่งแปลว่าเวลาหรือช่วงเวลาก็ถูกกำหนดชัดเจนเห็นไหมครับการละหมาดเนี่ยอินนัสซอลาตะกานะตะอะลัลมุมินีนกิตาบัมมาวกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นถูกบัญญัติถูกกำหนดเหนือผู้ศรัทธาทั้งหลายโดยมีกำหนดเวลาแน่นอนซุบฮีลองทบทวนนะครับความรู้เก่าๆที่พอจะมีอยู่ซุบฮีเริ่มเข้าเวลาจากไหนถึงไหนครับพี่น้องไม่เอาเป็นนาฬิกาครับแสงอรุณแสงอรุณจริงหรือแสงอรุณเท็จแสงอรุณจริงครับแสงอรุณจริงนี่ขึ้นเป็นครั้งที่สองนะครับขึ้นเป็นครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกโดยประมาณนะครับประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณ1ชั่วโมงแสงอรุณวัลลอฮะลัมนะถ้าข้อมูลเท่าที่ทราบแสงอรุณเท็จเนี่ยขึ้นเป็นลำเล็กๆนี่แล้วก็เหมือนหางเสือเหมือนหางแมวบานอย่างนั้นแล้วก็มืดไปอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเศษๆทีนี้ขึ้นเรืองรองริมที่ขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกขึ้นแผ่กระจายไปเลยนั่นแสดงว่าเป็นแสงอรุณจริงที่ว่าอัลฟัจรุศซอดิกอันนี้แหละถึงเข้าเวลาละหมาดซุบฮีแล้วก็เวลาละหมาดซุบฮีเรื่อยไปจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นแค่ดวงอาทิตย์ขึ้นโผล่มานิดนึงโค้งนิดนึงถือว่าหมดเวลาซุบฮีแล้วซึ่งต่างก็ตอนตกตอนที่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยถ้าตกยังไม่มิดดวงยังไม่เข้ามักริบต้องให้ดวงอาทิตย์มิดดวงเลยมองไม่เห็นส่วนโค้งส่วนอะไรของดวงอาทิตย์เลยนะถึงจะเข้าเวลาละหมาดมักริบทีนี้ซุบฮ์เนี่ยตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นซูรีนะครับเงาของสิ่งหนึ่งเริ่มคล้อยครับอิสลามสมมติเราเอาปากกาวางเนี่ยถ้าเงามองไม่เห็นเลยแสดงว่าเงาอยู่ตรงตัวเลยเนี่ยตรงนั้นยังไม่เข้าเวลาละหมาดซุรีเมื่อเงามีเงาออกมานิดหนึ่งดวงอาทิตย์ก็คล้อยไปทางตะวันตกแล้วเงาก็ออกไปทางตะวันออกเริ่มเข้าเวลาละหมาดซุรีครับและเวลาละหมาดซุรีเรื่อยไปจนถึงเงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวของมันเองทำไงครับสมมติเอาปากกาวางเงาประมาณนี้ทาบลงมาพอดีเลยนั่นแหละคือหมดเวลาละหมาดซูรีเงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวของมันเองนะครับนั่นคือหมดเวลาละหมาดซูรีแล้วก็เข้าเวลาละหมาดอัสรีพอเข้าอัสรีเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าให้ตรงตกมิดดวงนะไม่เหลือดวงอาทิตย์ส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เลยแต่เหลือเพียงแสงเท่านั้นเองเนี่ยหมดเวลาอัสรีแล้วก็เข้าเวลาละหมาดมักริบแต่ที่ดีไม่ควรประวิงเวลาอัสรีไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกหรือว่าตกได้ครึ่งดวงเนี่ยไม่ควรจะปริงเวลาถึงขนาดนั้นนะครับมักริบนะครับเมื่อดวงอาทิตย์ตกพอดวงอาทิตย์ตกเนี่ยจะมีแสงแดงที่ขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกช่วงเวลาที่แสงแดงยังคงจับอยู่ที่ต
ทางด้านที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกนั่นแหละเป็นช่วงเวลาละหมาดมักริบหลังจากหมดแสงแดงก็จะมีแสงขาวขึ้นมานะครับซึ่งทัศนะหนึ่งบอกว่ามักริบเนี่ยหมดเวลาเมื่อแสงแดงหมดแต่พอหมดแสงแดงยังไม่เข้าอีชานะครับอีชาจะเข้าก็ต่อเมื่อหมดแสงขาวหลังจากหมดแสงแดงก็จะมีแสงขาวเรืองรองอยู่ทางที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกหลังจากหมดแสงขาวก็จะมืดสนิทนั่นแหละเข้าเวลาละหมาดอิชาเข้าเวลาละหมาดอิชานะครับอันนี้เห็นไหมกิตาบัมมาคูตาถูกกำหนดมีระยะเวลาแน่นอนนะครับดังนั้นอัลวักตูเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเท่ากันหมดเลยส่วนอาญันน่ะอาญันนี่ไม่เท่ากันนะครับอาญันไม่เท่ากันสามีภรรยาอาญันเท่ากันไหมครับก็ไม่เท่ากันลูกกับพ่อเท่ากันไหมครับพี่กับน้องก็ไม่เท่ากันอย่างที่เคยเรียนกับพี่น้องไว้แล้วครับว่าตอนที่เรามาดุนยาเนี่ยเรียงตามลำดับใช่ไหมครับพี่มาก่อนน้องพ่อมาก่อนลูกแม่มาก่อนลูกแต่เวลากลับไปหาอัลลอฮ์เรียงลำดับไหมครับไม่เรียงลำดับและเรารู้ไหมว่าของเราเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะตรงนี้แหละเราต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราไม่รู้ว่าอาญันของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่เรารู้แต่เพียงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกี่ปีกี่เดือนกี่วันอันนี้เรารู้แต่ที่เหลือเราไม่รู้นะครับทีนี้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลวักตูวักตุนหรือในความหมายว่าอาญันเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ไหมครับอัลลอฮ์ทรงรู้หมดเลยอัลลอฮ์ทรงกำหนดทรงรู้หมดเลยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลองอ่านพร้อมๆกันนะครับเผื่อว่าจะได้เก็บแต้มอักษรละ10ความดีนะครับอายะห์ถัดจากเลข2นะครับอัลลอฮุยะอ์ลามูมาตะห์มิลุคุลลุอุมซาوما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ครับเรื่องการอ่านนิดหนึ่งครับพี่น้องสังเกตดูท้ายช่วงท้ายอายะห์นี้ว่ากุลลุชัยอินอินตัวนี้ฮัมซะห์นะครับหลังจากนั้นไอนดาไออันนี้ไอนนะครับคนละเสียงกันนะครับแม้ว่าเวลาเราเขียนคำอ่านภาษาไทยเนี่ยต้องใช้ออ่านใช้อินออ่านสระอินอหนูไอนดาก็ออ่านสระอินอหนูเนี่ยแหละครับเพราะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแต่ภาษาอาหรับคนละเสียงกันนะครับใช้อินไอนดานะอยู่ที่กลางลูกกระเดือกจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราอ่านออกเสียงเหมือนกันเนี่ยบางทีความหมายผิดเพี้ยนได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์นี่อาลีมุนแปลว่าทรงรอบรู้แต่ถ้าอาลีมุนมีไหมครับในอัลกุรอานวะละฮุมอะซาบุนอาลีมอาลีมแปลว่าอะไรครับเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสคนละความหมายเลยดังนั้นอัลลอฮ์นี่นะครับอัลลอฮ์อาลีมอักษรไอน์อัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างยิ่งอัลลอฮ์ไม่ใช่อาลีมถ้าบอกอัลลอฮ์อาลีมคืออะไรครับอัลลอฮ์นี่โอ้โหรุนแรงแสนสาหัสคนละความหมายเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องอ่านพยายามเวลาเราอ่านอัลกุรอานพยายามนะอ่านให้ถูกนะครับวะกุลลุชัยอินอินดะฮูบิมิกดารอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่สตรีทุกคนได้อุ้มครรภ์ได้ตั้งครรภ์เอาไว้ทารกที่อยู่ในครรภ์แม้กระทั่งคุณแม่เองเนี่ยที่กำลังตั้งครรภ์รู้ไหมว่าในครรภ์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายแม้ว่าไปซาวมาแล้วก็ตามเถอะมีโอกาสคลาดเคลื่อนไหมมีก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนเลยผู้ที่รู้ได้อย่างละเอียดชัดเจนว่าหญิงชายชายหญิงเนี่ยคืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นวะมาตะกีดุลฮัรอัรฮามและสิ่งที่อัรฮามนี่แปลว่ามดลูกสิ่งที่มดลูกนะกำหนดคลอดมาก่อนบางทีหมอนัด
วันหนึ่งแต่ภาวะร่างกายภาวะครรภ์เนี่ยหมอประเมินดูแล้วต้องอาจจะคลอดก่อนหรือคลอดก่อนกำหนดมีไหมครับก็มีหมอก็เลยบอกเผื่อว่าเอาละนัดวันนี้แต่ถ้าหากว่าเจ็บท้องปวดท้องก่อนอันนี้คุณมาได้เลยเห็นไหมหมอก็ยังเผื่อไว้ดังนั้นใครครับที่รู้เรื่องเหล่านี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพียงผู้เดียวเท่านั้นวะมาตัซดาดและสิ่งที่เพิ่มไปอีกคำว่าเพิ่มไปอีกก็คือเกินกำหนดเกินกำหนดอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้หมอกำหนดพอถึงกำหนดแล้วก็ไม่ปวดไม่มีอะไรยังคงปกติยังทำงานแข็งขันแข็งแรงได้ปกติเห็นไหมอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้นะครับวะกุลลุชัยอินอินดะฮูบิมิกดารและทุกสิ่งนั้นณที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวการกำหนดที่อัลลอฮฺเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับณที่อัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นการกำหนดอันนี้ผมแปลตามสำนวนภาษาครับนั่นหมายความว่าการกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างใครครับที่เป็นผู้รู้ใครครับที่เป็นผู้กำหนดอัลลอฮฺจะเพียงผู้เดียวเท่านั้นมาลาอิกะฮ์เป็นผู้กำหนดไหมไม่มาลาอิกะฮ์ไม่ใช่ผู้กำหนดอย่าว่าแต่มนุษย์อย่างเราเลยแม้กระทั่งมาลาอิกะฮ์ก็ไม่ใช่ผู้กำหนดนะครับมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่เรื่องหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่ารายละเอียดของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่เป่าแตรสังที่นบีบอกในหะดีษว่าเป็นการบอกให้รู้ว่ากิยามะห์นี่ใกล้ถึงแล้วชื่ออะไรครับลองทบทวนอิสรอฟีลมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮ์ฟีนบีบอกอิสรอฟีลเนี่ย อะไรนะคาบแตรสังไว้แล้วเหมือนกรรมการเนี่ยคาบนกหวีดแล้วแล้วก็ทำท่าจะเป่าแล้วสังเกตดูเวลากรรมการใกล้จะหมดเวลาใช่ไหมลูกหวีดอยู่ที่ปากแล้วก็แต่จะเป่าให้ปี๊ดยาวๆให้เป็นที่รวดหมดเวลาเหมือนกันอิสรอฟีลตรงนี้คาบไว้แล้วแล้วในบางรายงานบอกทำท่าเหมือนก้งโค้งเตรียมพร้อมที่จะเป่าเอ้าแล้วทำไมไม่เป่าไปเลยนะไม่ได้ครับรอคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป่าเองโดยพละการได้ไหมก็ไม่ได้หรือเป่าเล่นเล่นปิด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 ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้นะครับเห็นไหมมาชาอัลลอฮฺนี่พวกเราถ้าเอาบุคลิกของมาลาอิกะฮ์มาใช้เนี่ยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ว่านะครับพวกเรานี่จะดูดีมากเลยบ้านเราบ้านเมืองของเราสงบสุขมากเลยทุกคนรู้จักหน้าที่นะรู้จักเวลานะครับเห็นไหมครับมาลาอิกะฮ์แต่ละท่านรู้จักหน้าที่และรู้จักเวลานี่ถ้าอิสรอฟีลทำเป่าเล่นๆนะเหมือนอย่างพวกเราเป่านกหวีดเล่นๆบางทีทำเล่นๆนะเหมือนอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนไม่เคยมีเสียงอาซานออกใหม่ใช่ไหมก็ฟังเสียงกองพอจะละสินอดก็ฟังเสียงกองใช่ไหมมีแถวบ้านคนในอดีตครับเขาแกล้งผู้หลักผู้ใหญ่ตีกองเล่นตอนนู่นน่ะตอนอัสรีหรืออัสรีกว่านิดนึงที่บ้านก็นึกว่าในเมื่ออาหารมันก็พร้อมแล้วก็ได้เวลาแล้วเนี่ยฟังเสียงกองอย่างเดียวแต่ที่ไหนได้หลังจากนั้นเปิดหน้าต่างออกมาเอ้าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเลยเนี่ยมีไหมครับที่อิสรอฟีลหรือมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งท่านใดแบบจะทำเล่นๆไม่มีนะครับผมบอกผมต้องบอกว่าถ้าเราเอาบุคลิกของมาลาอิกะฮ์มาใช้เนี่ยโอ้โหพวกเราจะดูดีมากเลยนะครับจะเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมากเลยดังนั้นเวลาเราอ่านอัลกุรอานหรืออ่านหะดีษอ่านหะดีษก็ตามเวลาเรารู้เรื่องภารกิจหน้าที่ของมาลาอิกะฮ์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่างเช่นว่าเราเห็นถึงระเบียบความมีระเบียบความมีวินัยความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความตออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ทุกระเบียดนิ้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโลกของมาลาอิกะฮ์จึงไม่ปั่นป่วนวุ่นวายใช่ไหมครับแต่โลกของยินโลกของชัยฏอนเป็นไงบ้างครับโอ้โหปั่นป่วนวุ่นวายหมดเลยทีนี้มนุษย์เรานี่อยู่ตรงกลางนะขวาโน้มเอียงไปทางซีกมาลาอิกะฮ์ซ้ายก็โน้มเอียงไปซีกของชัยฏอนนะครับก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเรานี่จะเอียงไปทางไหนก็พยายามนะครับจะอยากจะให้โลกของเราชีวิตของเรามีความสงบสุขมีความร่มรื่นสุขสบายพยายามดูนะครับเอาบุคลิกของมาลาอิกะฮ์มาใช้ให้มากนะครับซึ่งถ้าเราจะทำตัวทำตนเป็นเหมือนมาลาอิกะฮ์เลยได้ไหมไม่ได้หรอกครับ
มาลาก้าไม่มีหลับนอนมาลาก้าไม่มีกินไม่มีดื่มเราอยู่ไม่ได้แต่เอาบุคลิกที่ดีบางอย่างเนี่ยนะครับหรือเราอาจจะใช้คำว่าเอาสภาพบรรยากาศของสวงสวรรค์เนี่ยมาใช้ในชีวิตของเรามาใช้ในครอบครัวของเรานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับดังนั้นเวลาต่างๆกำหนดการต่างๆเนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดไม่มีใครมามีหุ้นส่วนหรือมามีข้อเสนอแนะในการกำหนดสิ่งต่างๆเราเนี่ยเวลาเราจะกำหนดอะไรสักอย่างบางทีเราต้องคุยกันในบ้านใช่ไหมต้องคุยกันอย่างน้อยก็คุยกับภรรยาหรือคุยกับลูกๆจะปลูกบ้านสักหลังนึงก่อนจะกำหนดว่าบ้านต้องเป็น1ชั้นเดียว2ชั้นเป็นบ้านไม้บ้านปูนมีกี่ห้องโอ้โหเราคุยกันตั้งหลายรอบใช่ไหมครับเราคุยกันตั้งหลายรอบและอัลลอฮ์เนี่ยสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีใครมาร่วมปรึกษาหารือกับอัลลอฮ์ไหมไม่มีเลยครับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพียงแค่นี้มันน่าจะทำให้เราได้คิดแล้วว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์สูงส่งอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพอัลลอฮ์ทรงเต็มไปหมดเลยและพอเรามั่นเรารู้เราเข้าใจมั่นใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยชีวิตของเราจะสบายสมมติเรารู้ว่าอัลลอฮ์นี่ก่อนนี่ใช่ไหมครับก่อนนี่ยุนแปลว่ารวยอีกทั้งอัลลอฮ์นี่กะรีมนี่ทรงประเสริฐมีเกียรติหรือถ้าเป็นมาริโอเขาอาจจะแปลว่าถ้าเป็นคนนะเขาแปลว่ามูรอเคยได้ยินคำว่ามูรอใช่ไหมมูรอแปลว่าคนใจบุญคนใจสปอร์ตมูรอหรือถ้าบอกว่ามูรอริสกีสะดวกง่ายได้ริสกีกว้างขวางทีนี้อัลลอฮ์นี่ก่อนนี่ยุนอัลลอฮ์กะรีมอัลลอฮ์ทรงรวยอัลลอฮ์ทรงประเสริฐหรือถ้าเป็นคนก็คือใจบุญสุนทานลูกพี่เราเนี่ยถ้าเป็นลูกพี่เราเนี่ยรวยมากๆเลยแล้วก็ลูกพี่เราเนี่ยใจสปอร์ตเราซึ่งเป็นลูกน้องเนี่ยเรากังวลไหมว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้บางทีไม่ทันได้ถามไม่ทันได้ขอบอกลูกพี่ขอตังค์ใช้หน่อยเอ้ยมีตังค์ใช้เปล่าเห็นนะลูกพี่ก็ถามแล้วมีตังค์ใช้ไหมอ้าวเอาไปมีครับอ้าวเอาไปหน้าไม่เป็นไรเห็นนะนี่ลูกพี่เรารวยแล้วก็ใจสปอร์ตนั่นกับมนุษย์เรายังรู้สึกสบายใจและนี่เราอยู่กับอัลลอฮ์ที่ก่อนนี้ยุนรวยกับผู้รวยมากกว่าใครทั้งสิ้นเลยอัลลอฮ์กะรีมใจบุญมากกว่าใครทั้งสิ้นน่ะฉะนั้นถ้าเรารู้เข้าใจและใคร่ควรอย่างลึกซึ้งว่าอัลลอฮ์ก่อนนี้อัลลอฮ์กะรีมกลัวจนไหมครับกลัวลำบากไหมครับแต่ทุกวันนี้ทำไมกลัวจนกลัวลำบากกลัวนั่นกลัวนี่เต็มไปหมดเลยนั่นแสดงว่าอากีดะห์ของเราเรื่องนี้ยังบอบบางอยู่เราเรียนรู้เรื่องอันนี้นามของอัลลอฮ์ทั้ง99คุณลักษณะของอัลลอฮ์เรารู้แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งอินชาอัลลอฮ์นะครับเราพยายามรู้และเข้าใจลึกซึ้งมันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันพอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้กำหนดถ้าอัลลอฮ์กำหนดแล้วใครไปขวางไปยับยั้งได้ไหมไม่ได้เห็นไหมในดูอาบทหนึ่งที่นบีแนะนำให้เราอ่านเป็นประจำทุกครั้งหลังละหมาดฟัรฎูห้าเวลาซึ่งแสดงว่าแนะนำให้เราตอกย้ำอากีดะห์ในจุดนี้อยู่เป็นประจำอัลลอฮุมมะลามานีอาลีมาอาตอยตะมาชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮ์บิกโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดผู้ขัดขวางใดๆในสิ่งที่พระองค์หยิบยื่นให้วะลามะอัลลอฮุมมะลามมาลามาเนอลิมาอาตวาลามุอัติยาลิมามานาตะและไม่มีผู้ให้ใดๆในสิ่งที่พระองค์กัดขัดขวางยับยั้งเอาไว้ถ้าพระองค์ยับยั้งใครก็ยื่นให้ไม่ได้แต่ถ้าพระองค์จะให้ใครก็ขวางไม่ได้วาลายังฟาอูซันยัดติมิงกันยัดดุพยายามสักขนาดไหนก็ไม่สำเร็จนบีแนะนำให้เราอ่านเป็นประจำเลยทีนี้พอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสบายใจครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจทำอะไรเลยนะขับรถก็ไม่สนใจน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำก็ไม่ดูเพราะขับไปเลยเป็นความร้อนขึ้นใช่ไหมครับหรือขับรถก็ไม่สนใจซ้ายขวามาแกว่งไปแกว่งมาแล้วเราก็บอกอ๋ออัลลอฮฺกำหนดไว้แล้วให้รถฉันชน ใช่ไหมครับไม่ได้นะครับนะ
พอเรารู้แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะและเรายังฝืนทำอีกนั่นคืออิคติยาดนั่นคือความพยายามของเราแล้วแต่ถ้าเราพยายามอย่างที่สุดแล้วสุดท้ายมันจะเกิดอีกอันนั้นอัลลอฮ์กำหนดครับและเราก็จะสบายใจปีนขึ้นต้นไม้รู้แล้วว่ากิ่งเปาะยังจะปีนขึ้นไปอีกสุดท้ายก็ร่วงหล่นสิครับแต่ถ้าปีนขึ้นไปแล้วไม่ทันได้เห็นดูเหมือนกิ่งสดแต่พอไปโหนอ้าวที่ไหนได้ดูไม่ออกเราอาจจะไม่ชินกับต้นไม้แทนนี้ไม่เป็นไรครับครับประการถัดมานะครับข้อที่หนึ่งหน้าที่อัลลอฮ์ถูกกำหนดและรู้ชัดเจนอัลลอฮ์กำหนดและพระองค์รู้ชัดเจนรู้แบบละเอียดยิบเลยทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์กำหนดและรู้นะครับส่วนหน้าที่มนุษย์นะมนุษย์ไม่รู้ว่าถูกกำหนดไว้อย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรมารู้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วมารู้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วและที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้าที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ไหมล่วงหน้าสักนิดหนึ่งก็ไม่เหมือนกันหรือล่าช้าไปกว่าที่อัลลอฮ์กำหนดก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของมนุษย์เราล่ะมีไหมครับที่เครื่องบินมาถึงก่อนเวลาก็มีใช่ไหมครับเครื่องบินมาช้ากว่าเวลาดีเลย์ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับอันนี้ของมนุษย์ส่วนของอัลลอฮ์ชัดเจนต้องเป๊ะเลยนะครับและการกำหนดของอัลลอฮ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามการกำหนดของเรานะครับเพราะสุดท้ายแล้วอยู่ที่กำหนดของอัลลอฮ์ส่วนมนุษย์เราเนี่ยเราเพียงวางแผนกำหนดการไม่เฉยๆจะเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดหรือไม่อยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงนะครับเผื่อว่าจะได้เก็บแต้มอักษรละ10ความดีนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลิกุลลิอุมมะตินอัจัลفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون สัญลักษณ์ซอสลามแล้วก็รูปยาตวัดหังเข้าข้างล่างตัวเล็กๆพี่น้องเห็นไหมครับหมายถึงอะไรครับตรงนั้นหมายถึงอัลวัสลูอาลาอ่านต่อเนื่องดีกว่าอ่านหยุดแต่เมื่อสักครู่ตะกี้นี้ผมอ่านหยุดแต่ว่าถ้าเราอ่านต่อเนื่องไปเลยเนี่ยดีกว่าอ่านต่อเนื่องไงครับวะลิกุลลิอุมมะตินอัจญะลุมฟะอิซาจาอัจญะลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกดิมูนต้องตุนลมหายใจไว้เยอะหน่อยถ้าจะอ่านแบบต่อเนื่องนะครับนี่อ่านต่อเนื่องอัลวัสลูอาลาอ่านต่อเนื่องดีกว่านะครับทุกประชาชาตินั้นย่อมมีกำหนดเวลาแน่นอนคำว่าทุกคำว่าประชาชาติในที่นี้อุลามะบางคนอธิบายหมายถึงกลุ่มชนบางคนบอกหมายถึงลูกหลานของนบีอาดัมอันนี้มีคำอธิบายเยอะเลยนะครับนั้นแสดงว่ามนุษย์โดยบุคคลก็มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเป็นกลุ่มชนก็มีกำหนดเวลาชัดเจนแน่นอนเป็นยุคสมัยก็มีกำหนดเวลาแน่นอนมีกำหนดเวลาแน่นอนเมืองไทยเรายุคสุโขทัยก็มีกำหนดเวลาแน่นอนใช่ไหมครับยุคกรุงศรีอยุธยาก็มีกำหนดระยะเวลายุครัตนโกสินทร์ก็มีกำหนดเวลาเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่รู้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่อนาคตข้างหน้าอันนี้เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเหมือนกันนะครับบ้านของเราชีวิตของเราคนในครอบครัวของเราเอาตำแหน่งหน้าที่การงานของเราบางคนคิดว่าพอได้ตำแหน่งนี้แล้วจะต้องยาวจนกระทั่งเกษียณมีไหมครับได้ตำแหน่งไม่นานมีเหตุเป็นไปทำให้ต้องหลุดจากตำแหน่งก่อนมีไหมครับก็มีให้เห็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นเมื่ออาญันเมื่อกำหนดเวลาของพวกเขามาถึงลายสตะคิรูนพวกเขาก็จะไม่ถูกล่วงหน้าลายสตะโทษทีลายสตะคิรูนเนี่ยไม่ถูกประวิงเวลาไม่ถูกล่าช้าก็ไม่ถูกทำให้ล่าช้าจะไม่ล่าช้าเลยแม้แต่ซาอะซึ่งคำว่าซาอะเนี่ยส่วนใหญ่คำว่าซาอะนะเผื่อว่าพี่น้องจะได้คำศัพท์ไปด้วยปกติเวลาเราเอ่ยคำว่าซาอะเนี่ยคนเรามักจะนึกถึงอะไรครับนาฬิกาซาอะมักจะนึกถึงนาฬิกาดังนั้นคำว่าซาอะเนี่ย
ศัพท์คำว่าซาอะห์โดยทั่วไปในภาษาอาหรับแปลว่านาฬิกาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือนาฬิกาที่ติดฝาผนังก็คือซาอะห์เหมือนกันนะครับและมีความหมายอื่นอีกเหมือนกันคำว่าซาอะห์นี่แปลว่าช่วงเวลาแปลว่าชั่วโมงก็ซาอะห์ได้ด้วยเหมือนกันแปลว่าชั่วโมงคำว่าซาอะห์ได้เหมือนกันและบางทัศนะบอกซาอะห์เนี่ยหมายถึงนาทีก็ได้ด้วยเหมือนกันซาอะห์หมายถึงวินาทีได้ด้วยเหมือนกันลองมาดูเมื่ออายันของพวกเขามาถึงพวกเขาก็จะไม่ถูกประวิงเวลาสัก1ชั่วโมงประวิงได้ไหมก็ไม่ได้สัก1นาทีประวิงเวลาได้ไหมก็ไม่ได้สัก1วินาทีได้ไหมครับก็ไม่ได้อัลลอฮ์เป๊ะๆหมดเลยนะครับลายัสตะคิรูนะซาอะวะลายัสตะกดิมูนและก็จะไม่ถูกให้ล่วงหน้าเวลายัสตะกดิมูนแล้วพวกเขาก็จะล่วงหน้าก่อนเร็วกว่ากับเวลาที่กำหนดก็ไม่เหมือนกันเร็วกว่าเวลาที่กำหนดสัก1ชั่วโมงสัก1นาทีสัก1วินาทีก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านบอกครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยคำว่าซาอะห์เนี่ยยังหมายถึงกิยามะห์หมายถึงอะไรครับกิยามะห์งั้นคำว่าซาอะห์เนี่ย1แปลว่าเวลา2แปลว่าแปลว่าเวลาแปลว่านาฬิกาแปลว่าชั่วโมงและแปลว่ากิยามะห์ได้เหมือนกันเลยเราก็ดูว่าประโยคเรื่องราวที่กำลังพูดถึงที่นี่น่าจะแปลว่าอะไรดียัสอาลูนักอานิสซาอะติอัยยานมุรซาฮาพวกเขาจะถามเจ้าถึงซาอะห์ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นซาอะห์ในที่นี้น่าแปลว่าอะไรครับกิยามะห์ถูกต้องครับบารอกัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าชั่วโมงนะไม่ได้แปลว่าชั่วโมงไม่ได้แปลว่านาฬิกานะครับวะลายัสตักดีมูนและก็จะไม่ให้เร็วขึ้นไม่ด่วนให้เร็วขึ้นสัก1ชั่วโมงสัก1นาทีสัก1วินาทีก็ไม่นั่นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงตามที่อัลลอฮ์กำหนดเป๊ะเลยนะครับไม่เร็วไม่ช้าแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์ใครทำได้อย่างนี้บ้างครับไม่มีหรอกครับและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยเรื่องระยะเวลาเรื่องสถานที่เรารู้ไหมว่าเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหนต่อจริงเนี่ยแผนของเราเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมครับในแผนเรามีนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปนู่นเลยหนองจอกนี่คือแผนของเราแล้วเราก็พยายามขับรถให้ดีที่สุดมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางได้ไหมครับก่อนจะถึงหนองจอกอาจจะต้องไปโรงพักก่อนเจอเจ้าหน้าที่เจอกับประกันอะไรก่อนหรืออาจจะหนักไปนั้นนู่นเลยโรงพยาบาลเป็นไปได้ไหมครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งเราไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนบีสอนเอาไว้ให้เริ่มด้วยบิสมิลลาห์ใช่ไหมครับแล้วก็ดูอาในแต่ละเรื่องขับรถก็มีดูอาขับรถใช่ไหมครับขับรถขึ้นที่สูงก็มีดูอาอัลลอฮฺอักบัรรถลงที่ต่ำสุบฮานัลลอฮ์รถขึ้นสะพานก็ขึ้นสูงอัลลอฮฺอักบัรรถลงสะพานลงที่ต่ำก็สุบฮานัลลอฮ์นะครับถ้าขับรถต่างจังหวัดรถขึ้นภูเขารถลงภูเขานะครับเพื่อความไม่ประมาทซึ่งถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยอันดับแรกเลยนะเราซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาชัยฏอนกล้าเข้าใกล้ไหมชัยฏอนไม่กล้าเข้าใกล้อย่างที่เคยเรียนกับพี่น้องแล้วในซูเราะห์อันนาสไปลองไปดูรายละเอียดของซูเราะห์อันนาสดูอิบนุกะซีรบอกว่าเมื่อบ่าวเนี่ยซิกรุลลอฮ์ชัยฏอนก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนหมดศักยภาพที่จะทำร้ายอะไรเราได้แต่คราวใดที่เบาลืมซิกรุลลอฮ์ชัยฏอนก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งควบคุมคอนโทรลเขาได้หมดเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวของชีวิตของเราขอให้อยู่ในคำว่าซิกรุลลอฮ์ผมไปอ่านอันนี้เรื่องราวของสงครามบะดัรแม้กระทั่งในสนามรบน่ะยาอัลลอฮีนาอามานูอิซาลากีตุมฟิอาตันโอบรรดาผู้มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายเอ่ยเมื่อพวกท่านเผชิญกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้าศึกศัตรูกลุ่มหนึ่งฟัสบูตูอันดับแรกอัลลอฮ์สั่งว่าจงมั่นให้มั่นอย่าโอนเอ็นอ่อนไหวหรือหันหลังวิ่งหนีทับอย่าฟัสบูตู
วัซกุรุลลอฮะกะซีรอและจงระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเถอะตอนไหนครับดาบกำลังแกว่งอยู่นี่เลยให้ซิกรุลลอฮ์ด้วยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นไปได้นะอันนี้ถ้าผมจินตนาการเอาเองนั่นขนาดว่าอยู่ในสนามรบซึ่งท่านจะบอกว่าโอ้โหกำลังชุลมุนอย่างนี้จะให้ซิกรุลลอฮ์จะเอาเวลาที่ไหนไปซิกรุลลอฮ์ซึ่งถ้าเราจะเอ่ยจะอ้างเหตุผลอย่างนี้มันก็ฝังขึ้นใช่ไหมครับแต่นี่อัลลอฮ์บอกให้ซิกรุลลอฮ์วัซกุรุลลอฮ์กะซีรอและจงระลึกนึกถึงอัลลอฮ์มากๆนี่ขนาดว่าอยู่ในสนามรบนะและชีวิตของพวกเรามีใครบ้างครับที่อยู่ในสนามรบหรือวุ่นวายโอลหม่านเหมือนอย่างในสนามรบวันๆนึงแทบไม่มีใช่ไหมครับชีวิตเรานี่สบายมากเลยเพราะฉะนั้นเรายิ่งจะต้องซิกรุลลอฮ์ให้มากๆอัลลอฮ์ปิดท้ายอายะนั้นว่าอย่างไรครับลาอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อพวกท่านจะได้ประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าหวังความสำเร็จมั่นในทางของอัลลอฮ์และซิกรุลลอฮ์ให้มากๆอิมามอาวีบอกว่าการซิกรุลลอฮ์ที่ดีคือติลาวะตุลกุรอานการอ่านกุรอานผมเลยหาโอกาสให้พี่น้องได้อ่านกุรอานเรื่อยๆไงอย่างน้อยก็อักษรละ10ความดีและนี่คือการซิกรุลลอฮ์ที่อิมามนาวีบอกว่าดีครับอัลลอฮฺทีนี้พอเรารู้ว่าอาญันของเราเนี่ยเราไม่อาจรู้ว่ากี่ปีกี่วันกี่ชั่วโมงตอนไหนเมื่อไรที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้ว่ากูโบทราบไหมครับตอนนี้บอกได้ว่ากูโบเราอยู่ที่ไหนสมมติอยู่ใกล้ๆนี้อยู่อันอาทิตย์บอกเลยฉันเข้าไปจองอันอาทิตย์มุมนี้เลยจองมุมนี้อยู่ใกล้ๆอิหมัมเลยไม่แน่กูโบอาจจะอยู่ที่มะลาก็ได้นะกูโบราอาจจะอยู่ที่บาเกียก็ได้นะยิ่งถ้าอยู่บาเกียมาชาอัลลอฮ์สุดยอดเลยนะครับดูอาให้กูโบของเราอยู่ที่บาเกียแต่ไม่ได้หมายความว่าไปแล้วตรงนั้นไปอดข้าวอดอาหารเพื่อให้ตายที่มะดีนะห์ไม่ใช่นะครับเวลากูโบจะได้อยู่บาเกียไม่ใช่ไม่ยอมกินอะไรเลยไม่ใช่นะครับนะครับแล้วอาญันของเราเนี่ยเราพอจะบอกได้ไหมว่าพอมีสัญญาณส่งให้รู้ว่าอาญันใกล้จะถึงแล้วนะพี่น้องเคยเห็นไหมบางทีในเฟซในไลน์เนี่ยบอกว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้แสดงว่าอีก40วันจะถึงอาญันถ้ามีอย่างนี้อีก20วันจะถึงอาญันผมเคยเจอนะมีคนส่งเข้ามาในเฟซในไลน์เพราะอ่านแล้วเองแล้วไปเอาจะมาจากตรงไหนเนี่ยทั้งที่เราในอัลกุรอานมันก็ไม่มีไปดูในฮะดีษมันก็ไม่มีอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยเรื่องที่เป็นสิ่งเร้นลับเนี่ยถ้าอีมานศรัทธาของเราไม่เหนียวแน่นไม่ถูกต้องมั่นคงแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสิ่งเร้นลับมันจะมาอยู่เรื่อยๆเลยพวกทำนายทายทักมันจะมาแล้วโอ้อย่างนี้นะ40วันก็ไปแล้วเตรียมตัวได้เลยแล้วทีนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้ถามว่าเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไม่อยากจะทำอะไรแล้วสิพอเหี่ยวหัวใจไม่อยากจะทำอะไรแล้วทำไปทำไมก็40วันเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะครับเรื่องการทำนายทายทักเรื่องหมอดูหมอดาวนี่เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการอิสลามนะครับขัดต่อหลักการอิสลามแล้วเรื่องสิ่งที่พอจะเป็นอาลามะหรืออามารอดตัวบ่งชี้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณถึงอายันล่ะนี่คือสิ่งที่อยู่ร่างเรือนร่างของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าเปิดหมวกมามีไหมครับนั่นแหละผมจากดกดำกลายเป็นผมขาวแล้วนี่คืออาลามะที่บอกว่าอายันของเราใกล้เข้ามาแล้วนะพออ้าปากส่งกระจกดูเอ้าฟันหายไปหลายซี่แล้วตัววันนี้ที่มีอยู่ในฟันปลอมแล้วนะครับผิวหนังที่เคยเต่งตึงวันนี้เป็นไงบ้างครับทดถอยไปตามกาลเวลานี่คือสิ่งที่พอจะบอกได้ว่าเนี่ยเป็นอาลามะเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าอาญันของคุณไม่นานแล้วนะอัลลอฮ์เตือนมาบางคนเนี่ยเตือนไม่รู้กี่อย่างแล้วนะใช่ไหมครับลองนับดูในร่างกายผมและไปละตาจากที่ชัดเจนเนี่ยวันนี้ถ้าผมเนี่ยถ้าถอดแว่นตาเนี่ยถ้าอ่านไม่ได้ไปแล้วครับตาเริ่มไปแล้วปากฟันในช่องปากของเราฟันก็เริ่มไปหรือบางทีพูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับนี่สัญญาณเตือนทั้งนั้นเลยสัญญาณเตือนทั้งนั้นข้อเข่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนี่สัญญาณเตือนนะครับเช็คมิมบัสบอกว่าดูนะเช็คมิมบัสบอกว่าอันอิงซานุลายะละมุนกอยบมนุษย์เราเนี่ยไม่อาจที่จะรู้สิ่งเร้นลับได้และวะลายัชอรูบิลอาญันและก็ไม่อาจที่จะรับรู้
รู้สึกสัมผัสได้ถึงอาญันเราไม่รู้หรอกลากินแต่ถ้าว่ากอดยาอาริฟูอัลอามารอสบางทีเขาอาจจะได้รู้สึกรับรู้ถึงอาลามะสัญญาณตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างอิดารออัลมารอดอัลชะดีดเมื่อเขาได้เห็นโรคร้ายหนักๆรุนแรงอาวินจุรจัรหรือจุรอัลชะดีดหรือเมื่อเห็นบาดแผลฉกาจฉกรรจ์เป็นไงพระเรานึกถึงอะไรครับพอเจอบาดแผลฉกาจฉกรรจ์เลือดไหลไม่หยุดอย่างนี้โอ้ฉันจะตายหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกังวลกังวายแล้วเหล่านี้เท่าที่อ่านดูคำกล่าวของท่านเชคบิมบาสเนี่ยว่าโอ้เหล่านี้พอจะเป็นอามารอดเป็นตัวบ่งชี้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอาญันใช่ไหมครับเพราะบางคนหมอบอกว่าอ๋อ6เดือนสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างอยู่ได้เป็นปีบางคนยังอยู่ได้อีกเป็นปีหมอเราบอก6เดือนหรือบางคนหมอบอกว่าอ๋อไม่เกินเดือนญาติเตรียมใจไว้ได้เลยแต่ปรากฏว่าอยู่ได้อีกเป็นปีเห็นไหมครับใครจะไปรู้ดีกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพวกอาลามะสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าซึ่งอนาคตเรื่องราวในอนาคตทั้งหมดถือเป็นอัลกอยบถือเป็นสิ่งเร้นลับใครบ้างที่รู้แจ้งเห็นชัดเจนไม่มีหรอกครับแม้กระทั่งหมอดูหมอเดาคำว่าสิ่งเร้นลับเนี่ยในอายะห์หนึ่งบอกสิ่งเร้นลับเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ5ประการใช่ไหมครับเด็กที่อยู่ในครรภ์รู้ไหมเราก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะทำอะไรคำว่าพรุ่งนี้ก็คืออนาคตเนี่ยคำว่าอนาคตเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากพูดผมนั่งพูดกับพี่น้องอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอีก5นาทีอีก4นาทีอีก3นาทีข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับผมเราเคยเห็นคลิปไหมครับกำลังคุตบะอยู่ล้มฟุบเลยเคยเห็นใช่ไหมครับกำลังละหมาดอยู่เขารู้ไหมว่าเขาจะอาญันเขาจะมาถึงขณะที่กำลังละหมาดกำลังสุญูดเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอัลกอยบสิ่งเร้นลับเนี่ยที่ถือว่าเป็นอัลกอยบอนาคตเนี่ยคือสิ่งหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากพูดอันนี้เรียกว่าอัลกอยบไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยนะครับส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนพูดอันนั้นเรียกว่าอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังพูดอันนี้เรียกว่าปัจจุบันดังนั้นอดีตเรารู้ปัจจุบันเราบอกได้แต่อนาคตเราบอกไม่ได้ครับอนาคตเราบอกไม่ได้ส่วนสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เราได้หวนได้มีสติเราได้ระมัดระวังเราได้เตรียมตัวมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับแทบทุกอย่างที่แม้กระทั่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยขับรถไปสัญญาณไฟโชว์แดงหน้ารถที่หน้าปัดเป็นไงบ้างครับแต่มันไม่เป็นไรขับต่อไปแล้วเป็นไงบ้างครับแทนที่จะหมดแค่ร้อยสองร้อยก็หมดเป็นหมื่นนะอาจจะเป็นแบบนี้นะถ้าขืนขับต่อเพราะฉะนั้นเวลามีสัญญาณเตือนเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็เช่นเดียวกันผมงอกแล้วฟังร่วนหล่นไปแล้วผิวหนังก็เหี่ยวย่นแล้วต้องระมัดระวังต้องเตรียมตัวได้แล้วต้องเตรียมตัวได้แล้วครับถัดมาเลยนะครับเวลาดุนยากับเวลาอาคิเราะห์เป็นไงบ้างครับพี่น้องเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันต่างกันแค่ไหนครับโอ้โหต่างกันมากเลยทีเดียวกะอันนะฮุมอะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเผื่อจะได้แต้มเก็บแต้มไว้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกะอันนะฮุมยะมะยะเราะนะฮาลัมยัลบะซูอิลลาอะชียะตันเอาดุฮาฮาลงท้ายด้วยฮาฮาสองฮาเลยนะครับระวังตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังทำไมครับฮาแรกเป็นฮาเล็กฮาที่สองเป็นฮาแรกฮาเล็กเสียงแหบๆหน่อยคล้ายเสียงเป็ดเทศแหละประมาณนี้นะครับเอาดูฮาฮาส่วนฮาอันหลังเนี่ยเสียงทุ้มๆหรือฮาแบบเหนื่อยฮาแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยดังนั้นบางคนเวลาเขาเล่นตลกในคอมเมนต์เนี่ยฮาบางคนก็ถามจะฮาเล็กฮาใหญ่ถ้าฮาเล็กฮาร่าเริงถ้าฮาใหญ่ฮาเหนื่อยฮาลำบากคล้ายกับว่าพวกเขาเนี่ยขณะที่พวกเขาเห็นมันเห็นวันเกียร์มาพอพวกเขาได้เห็นวันเกียร์มาเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่าเข
าไม่ได้มีชีวิตอยู่บนดุนยานอกจากแค่เพียงช่วงอาชียะตันช่วงตอนเย็นนิดนึงหรืออัลดูฮาฮาหรือช่วงตอนช่วงเช้านิดนึงเวลาตอนเย็นเวลาตอนไหนครับเอาให้แน่เลยก็คือตั้งแต่อัสรีไปอัสรีไปจนถึงมักริบเนี่ยนั่นแหละคืออาชียะตันหรือยาวไปจนถึงอีชานั่นคืออาชียะตันก็เวลาประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงพอไปถึงวันกิยามะห์โอ้โหวันกิยามะห์เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานถาวรตลอดกาลพอหันกลับไปมองดูชีวิต70ปี80ปี90ปีบนดุนยาเหมือนกับแค่อัสรีไปถึงมักริบเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นเองหรือว่าเหมือนกับตอนดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงช่วงเที่ยงช่วงครึ่งวันเช้าเท่านั้นเองประมาณนั้นเองเพราะฉะนั้นชีวิตบนดุนยาไม่ว่าจะอายุยาวนานแค่ไหนก็ตามสั้นนิดเดียวดังนั้นถ้าเราจะลำบากตอนนี้ลำบากแป๊บเดียวลำบากแป๊บเดียวเท่านั้นเองเราไม่ได้ลำบากยาวนานซึ่งถ้าเราอดทนตอนนี้ได้อดทนยอมลำบากตอนนี้เพียงไม่กี่ปีเราจะสะดวกสบายแบบยาวนานเลยแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมอดทนสุโบก็ไม่ยอมตื่นกำลังง่วงกำลังหลับสบายนะไม่ยอมอดทนไม่ยอมฝืนใจอาคิเราะห์คุณอาจจะต้องลำบากยาวนานนะครับอัลลอฮฺนะครับดังนั้นชีวิตดุนยาสั้นนิดเดียวเท่านั้นเองส่วนชีวิตอาคิเราะห์ล่ะชีวิตอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องครับเวลาเราอ่านอัลกุรอานพี่น้องเจอคำนี้ไหมครับคอลีดีนาฟีฮาเจอใช่ไหมครับเยอะเลยหลายอายะห์เลยหรืออาจจะมีคำว่าอาบาดันพ่วงไปอีกนิดหนึ่งคอลีดีนาฟีฮาอาบาดานะเรามักเจอบ่อยใช่ไหมครับคำเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงสองกลุ่มเลยนะชาวสวรรค์ก็พูดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันชาวนรกก็พูดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแปลว่าอะไรครับพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแสดงว่าชีวิตอาคิเราะห์เนี่ยประมาณสักครึ่งวันเช้าใช่ไหมครับหรือสักครึ่งวันบ่ายหรือสักช่วงนึงช่วงอัสรีไปมักไม่ใช่ครับอาคิเราะห์นี่ยาวนานตลอดกาลอันคุลูดจซาอูฮุมอินดะร็อบบิฮิมจันนาตุอะดนินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه สุรอะไรครับไม่ใช่ครับชื่อสุรอัลบัยนะแต่สุรอนี้หลายคนมักจะเรียกว่าลัมยากูนินลัมยากูนินครับนั้นเราเจอคำนี้บ่อยเนี่ยอัลกุรอานเลยนะครับตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับช่วงเวลาตรงนี้อาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะซีกัลลซีนัตตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะติซุมารอحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها ไม่ไหวครับหมดลมหายใจก่อนย้อน فادخلوها خالدينและบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของเขาผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์จะถูกนำพาไปยังที่ไหนครับอัลญันนะห์ได้คำศัพท์เพิ่มไปอีกคำญันนะห์แปลว่าสวรรค์ถ้าบนดุนยานี่ญันนะห์เราอาจจะใช้คำว่าสวนญันนะห์สวนที่มาดีนะตรงไหนครับที่เป็นสวนสวรรค์อาชาอัลลอฮ์ดุอาให้ทุกคนได้ไปเอติกาฟตรงนั้นได้ไปละหมาดตรงนั้นได้ไปดุอาตรงนั้นนะครับขอให้เวลาแต่ละคนครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าโดยประมาณ10นาที15นาทียะลอฮาดยะฮาดยะฮาดออกแล้วครับนะครับโอ้โหตรงนั้นน่ะ10นาที15นาทีโอ้โหเหมือนตลอดทั้งชีวิตดุอาอะไรครับดุอาเลิศเลิศประเสริฐหรูดุอา
สลามนบีนั้นเข้าได้ตลอดนะครับเฉพาะผู้ชายส่วนเราดอนี่เฉพาะมีกำหนดเวลาเฉพาะทราบว่าตอนนี้ยังพอเข้าได้นะไปครั้งหนึ่งก็ได้เข้าทุกครั้งแต่ต่อไปเนี่ยผมทราบว่าก็จะให้ได้เข้าปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นคุณจะไปอุมรอกี่ครั้งแต่คุณจะได้เข้าเราก็เพียงหนึ่งครั้งคนที่นักศึกษาผมถามนักศึกษามาดีนาถามว่าได้เข้าเราก็กี่ครั้งเขาบอกเมื่อก่อนเข้าได้เข้าเดือนละครั้งวันนี้ปีละหนึ่งครั้งคนเยอะของต้องแบ่งเวลากันกันนะครับและผู้ที่เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาจะถูกนำพาไปยังสวนสวรรค์ทำนำพาไปซูมารอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพาเป็นชุดเลยไม่ใช่พาไปทีละคน2คนเป็นกลุ่มเลยนะครับฮัตตาแปลว่าจนกระทั่งฮัตตาอิซาจาอูฮาจนกระทั่งเมื่อพวกเขามายังมันมายังสวนสวรรค์ปรากฏว่าสวงสวรรค์ตอนนั้นเป็นไงบ้างวะฟูติฮัตอับวาบูฮาและประตูทั้งหลายของสวงสวรรค์ก็ถูกเปิดออกพี่น้องตรงนี้ผมเสริมให้นิดนึงว่าวาวตัวเนี้ยอยู่ที่คำว่าฟูติฮัตนะวาวตัวนี้วาวตัวนี้ในทางหลักไวยากรณ์ภาษาเราบอกว่าเป็นวาววันฮานคำว่าวาววันฮานคือวาวที่บ่งบอกถึงสภาพการณเวลานั้นนั่นก็คือตอนที่ชาวสวรรค์ถูกนำพาไปยังสวงสวรรค์เนี่ยประตูสวรรค์เปิดยังเปิดแล้วนั่นแสดงว่าประตูสวงสวรรค์นี่เปิดรอรับอยู่แล้วแต่พี่น้องไปดูผมไม่พื้นที่ไม่พอเดี๋ยวดูลองกลับไปดูนะสุเราะห์อัซซุมัรประมาณอายะห์74 75 76ประมาณหลังจากเนี่ยพออัลเลาะห์พูดถึงว่าและชาวนรกเนี่ยคนเลวคนชั่วเนี่ยก็จะถูกนำพาไปยังนรกเป็นกลุ่มๆเหมือนกันเมื่อพวกเขาไปถึงนรกประตูนรกเพิ่งจะเปิดแสดงว่าประตูนรกเนี่ยยังไม่ได้เปิดรอรับชาวนรกซึ่งต่างกับประตูสวรรค์ประตูสวรรค์นี่เปิดรอรับไว้เลยอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์อยากให้เราเข้าสวรรค์หรืออยากให้เข้านรกครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวใกล้ชิดกับนรกครับขอให้ทำตัวใกล้ชิดกับสวงสวรรค์เพราะอัลลอฮ์อยากให้เราเข้าสวรรค์นะพอชาวสวรรค์ถูกนำพาไปถึงหน้าสวงสวรรค์ปรากฏว่าวะฟูติฮัตอับวาบูฮาและประตูสวรรค์ได้ถูกเปิดอยู่แล้วแสดงว่าเปิดรอเลยวะกอละละฮุมคอซานาตูฮาและคอซานาผู้ดูแลสวรรค์ก็กล่าวต้อนรับพวกเขาว่าอย่างไรซาลามุนอะลัยกุมความสันติพึงมีแด่พวกท่านอัลลอฮ์เห็นไหมจึงบอกว่าสลามเนี่ยเป็นคำทักทายของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เดินไปเดินมาในสวงสวรรค์เจอหน้ากันเขาทักทายกันด้วยค่ะด้วยสลามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวรรค์ทักทายต้อนรับชาวสวรรค์ที่จะมาเข้าสวรรค์ก็สลามต้อนรับเราเอาบรรยากาศอย่างนี้มาใช้ได้ไหมครับมีแขกมาบ้างสลามอะลัยกุมส่งเสียงก่อนอย่ารอให้แขกสลามให้เราก่อนบางทีบางคนเนี่ยแขกให้สลามก่อนเราเลยเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่สวงสวรรค์เนี่ยพอชาวสวรรค์มาอัสลามสลามทักทายก่อนเลยเรา เราก็ทักทายแขกที่มาบ้านเราทักทายก่อนเลยนะครับสลามุนอะลัยกุมตีบตุมพวกท่านทั้งหลายเขาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวรรค์เนี่ยนอกจากกล่าวทักทายเรียนเชิญชาวสวรรค์ให้เข้าแล้วยังชื่นชมด้วยนะตีบตุมพวกคุณนี่ดีมากๆพวกคุณนี่บริสุทธิ์ติบตุมตอยิบแปลว่าอะไรครับดีเอามาตั้งชื่อลูกผู้ชายชื่อลูกผู้หญิงตอยิบะแปลว่าดีผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีตอยิบตรงนี้ติบตุมพวกคุณนี่ดีเจ้าหน้าที่เอ่ยชื่นชมพร้อมๆพลางๆกับกล่าวต้อนรับเชิญเข้าสวรรค์อัชชาอัลลอฮ์นะครับฟะดูคูลูฮาดังนั้นพวกท่านจงเข้ามันจงเข้าสวงสวรรค์คอลีดีนตลอดการยาวนานยาวนานตลอดกาลอัลลอฮ์อักบัรกับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราอัลลอฮุมมะจะอัลนามินอะห์ลิลญันนะห์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้พวกเราทุกคนเป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิด
อัลลอฮุมมะจะอัลนามินอะห์ลิลญันนะห์อัลลอฮุมมะจะอัลนามินอะห์ลิลญันนะห์วะลาตะจะอัลนามินอะห์ลินนารโปรดอย่าทำให้พวกเราเป็นชาวนรกเลยอัลลอฮุมมะอามีนอามีนครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์